ดีครับท่านผู้ชมกับผมสินแสอูอู่ทองอู่น้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทาง Immediate Channel เอเชียแห่งนี้ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เฉพาะเดือนธันวาคมเริ่มตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2560จนถึงวันที่6มกราคม2561รวมเป็นระยะเวลาแค่31วันนะครับในเดือนนี้ตามปฏิทินจีนเรียกว่าเป็นเดือนของชวดนะครับผมนะเดือนชวดก็คือเดือนของหนูนั่นเองอ่ะชวดก็คือเป็นธาตุน้ำครับผมนะชวดกับธาตุน้ำนะครับผมนะแล้วก็ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการพยากรณ์ของท่านที่เกิดนะในนักษัตริย์ที่เรียกว่าปีขานก็คือปีเสือนะครับนะและกฎเกณฑ์อย่างไรจึงจะเข้ากฎเกณฑ์ว่าท่านได้เป็นท่านที่เกิดในนักษัตริย์เป็นคนเปิดปีเสือตามปฏิทินจีนนั้นนะมีกฎเกณฑ์อยู่ว่าท่านที่เกิดปีเสือนั้นอันดับที่1ท่านต้องเกิดในปีเสือก็คือปีขานนะครับผมนะอันดับที่2ท่านต้องเกิดนะในระหว่างวันที่4กุมภาพันธ์ของปีขานไล่ไปจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์นะของปีเถาะนะนั่นก็แสดงว่าท่านได้เข้าสู่กฎเกณฑ์ของคนที่เกิดนักษัตริย์ปีขานแล้วนะครับและก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ในนักษัตริย์ของท่านที่เกิดปีขานนั่นเองนะครับผมนะปีขานนั้นโดยสัญชาตญาณแล้วเป็นธาตุไม้ใหญ่นะครับเป็นที่องอาจนะครับทำไรก็ค่อนข้างจะเปิดเผยนะครับผมค่อนข้างจะวางมากนะค่อนข้างจะพิถีพิถันนะยึดถือศักดิ์ศรีตัวเองค่อนข้างจะอย่างนิดนึงนะครับผมนะแล้วก็ในเดือนนี้นะครับปีชวดประธานโทษเดือนชวดเข้ามาซึ่งเป็นธาตุน้ำนะมาส่องแสงให้เป็นประกายให้กับท่านที่เกิดในนักษัตริย์ของปีขานนะในเดือนชวดนี้นะครับได้นำเทพมาอยู่สององค์นะองค์เทพองค์แรกนะก็คือองค์เทพเพียงอิงองค์เทพองค์สองก็คือองค์เทพเจ้าอิงก็แปลว่าอนุญาตนะครับอิงก็คือคำว่าอนุญาตนั่นเองนะอนุญาตมีอยู่สองด้านนะอนุญาตทางด้านให้ท่านเป็นทางด้านฝ่ายบุและอนุญาตให้ท่านเป็นฝ่ายบุญนะคือในเดือนนี้ท่านก็จะได้พลังที่เรียกว่าเป็นทั้งฝ่ายบุและฝ่ายบุญด้วยนะครับนะแล้วอย่างไรเรียกว่าฝ่ายบุอย่างไรเรียกว่าฝ่ายบุญองค์เทพเพียงอิงนั้นนะนะก็คือตำแหน่งรองนะตำแหน่งรองที่ท่านจะต้องทุ่มเทแรงงานแรงกายแรงใจสมองต่างๆเนี่ยทุ่มเทแอคชั่นออกมาเพื่อที่จะสารให้ผลงานออกมาได้ดีทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ให้ออกมาได้เป็นผลสำเร็จนะก็เรียกว่าดาวขยันนั่นเองท่านที่มีองค์เทพเพียงอิงก็คือมีองค์เทพดาวขยันสถิตมาด้วยนะครับผมนะแต่ความขยันอย่างเงี้ยนะมันต้องใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ท่านได้องค์เทพที่เรียกองค์เทพเจียอิงเป็นดาวเทพปัญญาใช้ปัญญามาแก้ไขเหตุการณ์ใช้ปัญญามาแก้ไขปัญหาต่างๆใช้ปัญญามาสร้างสรรค์ให้พัฒนาให้ก้าวหน้าแล้วก็หยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้หยิบเงินได้ก้อนใหญ่กว่าด้วยได้สบายกว่าด้วยเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็เป็นดาวเทพของสององค์นะที่จุงมือกันมาก็คือองค์เทพเพียงอิงและองค์เทพเจียอิงจึงส่งผลให้หน้าที่การงานของท่านนะก็เรียกว่ามีความราบรื่นนะครับหน้าที่การงานก็ราบรื่นนะครับแล้วก็อย่างไรบ้างนะ ก็ยังมีองค์เทพที่เรียกว่ากุยนางเสด็จตามมาด้วยนะองค์เทพกุยนางก็คือองค์เทพอุปถัมภ์นั่นเองนะองค์เทพกุยนางถ้าสถิตอยู่ในดวงของท่านมีองค์เทพกุยนางก็คือองค์เทพอุปถัมภ์เรียบร้อยแล้วเดือนนี้มาก็มาเบิ้ลทับเข้าไปใหญ่นะทำให้ท่านมีทำอะไรก็ราบรื่นเข้าไปใหญ่ก็เป็นผลดีกับท่านเช่นกันนะหน้าที่การงานราบรื่นนะครับผมนะก็มีคนช่วยเหลือนั่นเองนะก็แล้วส่งผลให้การงานก็ก้าวหน้า
ผลงานก็ดูดีขึ้นนะทำดีแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นผลนะลูกค้าต่างๆก็ติดใจนะครับผมนะยอดตัวเลขของท่านที่ค้าขายยอดตัวเลขก็ปั่นขึ้นมาได้ดีด้วยนะครับผมนะก็เรียกมีความประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานนั่นเองนะส่วนท่านที่ทำงานข้าราชการล่ะทำงานประจำล่ะท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะให้รับผิดชอบสูงขึ้นนะหรือมีตำแหน่งที่ดีเด่นขึ้นนะครับผมทั้งสวัสดิการและโบนัสต่างๆก็มากมายขึ้นนะก็เรียกว่าท่านจะต้องเพิ่มเม็ดเนื้องานนะในด้านความละเอียดนะทางด้านปัญญาต่างๆนะครับต้องใส่เข้าไปให้มากเลยทีเดียวนะเพราะว่าดาวเทพเจียอิงเนี่ยเป็นดาวที่เน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักเลยทีเดียวนะครับนะมาพูดถึงทางด้านการเงินเป็นอย่างไรบ้างการเงินเนี่ยนะก็มีการเงินที่เรียกว่าการเงินก็ดีนะมีการเงินที่สะพัดขึ้นมานะคนที่ค้าขายอยู่นะก็อยากจะให้ท่านนะใส่ใจในละเอียดนะตามที่องค์เทพเจียอิงเป็นคนที่ค่อนข้างจะพิถีพิถันนะใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆต่างๆแน่นะการที่ท่านใส่ใจเข้าไปเนี่ยนะก็จะทำให้เนื้องานออกมาเนี่ยมีชีวิตชีวาโดดเด่นขึ้นนะคุณภาพงานก็จะดูดีขึ้นนะครับนะมาตรฐานที่ท่านวางไว้มันก็จะสูงขึ้นนะครับผมนะก็เรียกว่าเป็นการที่ว่าทำให้ท่านดูดีขึ้นแต่ท่านต้องอาจจะวาดหวังแต่ให้องค์เทพช่วยอย่างเดียวไม่ได้ท่านต้องแอคชั่นออกมานะจะมาประสิทธิ์ประสาทความรู้วิชาการปัญญาให้กับท่านนะคอยกระซิบบอกท่านอยู่เรื่อยๆแต่ท่านต้องทำนะท่านต้องทำนะก็เรียกว่าสมัยนี้ลูกค้าสมัยนี้ก็เรียกว่าไม่โง่นะเขาจะพอใจจะซื้อของเนี่ยนะเงินอยู่ในกระเป๋าของลูกค้าท่านจะต้องคิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะได้เม็ดเงินของลูกค้าออกจากกระเป๋าของลูกค้านั่นเป็นเรื่องที่ว่าท่านจะต้องใส่ใจในรายละเอียดอันนี้ให้เพิ่มเติมมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับผมนะก็อย่างง่ายๆวาทศิลป์นะที่เรียกว่าน้ำคำท่านต้องประดิษฐ์ประดอยออกมานะรู้จักการพูดเล่นบ้างนะลูกค้าที่สนิทสนมกับท่านแล้วนะรู้จักคุยทางด้านอื่นบ้างอย่าคุยทางด้านเปิดเผยเกินไปอย่าทางคุยทางด้านธุรกิจการค้ามากเกินไปท่านอาจจะหลบไปทางคุยเรื่องของเด็กก็ได้นะถ้าเขามีลูกนะตัวท่านมีลูกท่านก็สามารถนำเรื่องของลูกอะไรมาคุยกันต่างๆมาได้นะเป็นการเชื่อมจอยนำความสัมพันธ์หลังต่างๆอันเนี้ยมาผูกเป็นลูกค้าประจำขึ้นมามันก็จะดีนะครับผมนะก็เรียกว่าท่านจะได้ลูกค้าด้วยได้ใจลูกค้าด้วยในเมื่อได้ลูกค้าได้ใจแล้วเรื่องเงินน่ะไม่ต้องพูดถึงเงินก็จะหลั่งไหลเข้าสู่กระเป๋าของท่านเองนะครับผมนะก็คือสรุปแล้วก็โดยภาพรวมก็ในเดือนชวดนะตั้งแต่วันที่7ธันวาคมนะจนถึงวันที่6มกราคมสำหรับท่านที่เกิดปีขานนั้นการเงินของท่านก็เรียกว่าถือว่าดีนะดีนะในช่วงนี้ดาวเทพเจียอิงมาเนี่ยนะเป็นดาวเทพเจียอิงเป็นด้านวิชาการนะด้านความรู้ก็ขอให้ท่านเก็บประสบการณ์ดีๆนะมาใช้เป็นประโยชน์นะมาต่อยอดเพิ่มเติมขึ้นไปนะก็จะทำให้ท่านสามารถรักษายอดขายที่ดีขึ้นแล้วก็จะส่งเสริมให้ท่านดีขึ้นนะครับผมนะเดือนนี้เป็นเดือนที่ว่าไม่มีเทพโชคลาภมาท่านจะต้องหลั่งเลือดขึ้นบัลลังก์นะจะต้องใช้สติใช้ปัญญานะเพราะว่าไม่มีดวงเฮงดวงนี้ไม่เดือนนี้ไม่มีดวงเฮงนะครับผมนะก็ถือว่าท่านต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาอย่างแท้ๆเลยก็คือพูดง่ายๆว่าท่านต้องใช้ฝีมือนั่นเองนะครับผมนะมาพูดกันถึงเรื่องความรักบ้างครับผมนะสำหรับท่านที่เป็นชายโสดนะครับก็จะต้องดังความรักของท่านน่ะเรียนให้ทราบว่านิ่งๆอยู่นะนะดังความรักของจะนิ่งนะถ้าท่านอยากจะได้เร็วนะเห็นผลท่านอาจจะต้องไปอาศัยแม่สื่ออาศัยพ่อสื่อซึ่งก็เป็นดาวเทพเพียงอิงนะที่สามารถชักนำให้ท่านได้นะก็เรียกว่าดาวความรักของท่านถ้าท่านไม่ใจร้อนเกินไปก็ปล่อยไปสักระยะหนึ่งนะครับผมก็จะดีนะพูดถึงดาวความรักเนี่ยนะท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะก็จะทราบว่าจริงๆแล้วดาวความรักอ่ะ
บางท่านก็ได้มาด้วยความหยาดเหงื่อแทบตากระเด็นเลยนะฝ่าฟันอุปสรรคของพ่อตาแม่ยายมากมายมหาศาลคู่แข่งเอ่ยอะไรต่างๆบางท่านก็ได้มาง่ายๆนะครับผมบางคนก็ได้มาง่ายๆนะฮะเป็นเพราะอะไรในดวงชะตาก็ได้บ่งบอกเอาไว้นะแต่ว่าสิ่งที่ยากกว่าที่กัดไปเฟ้นหาคู่ครองคู่รักมานะนะที่ยากกว่านั้นก็คืออะไรครับผมก็คือการรักษาความมีเสถียรภาพของความรักให้อยู่คงทนไปอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าไม่เบาเลยทีเดียวเป็นเรื่องที่ยากนะท่านจะต้องประคองกันไปนะท่านที่ยังมีความรักที่ดีต่างๆเหล่านี้นะก็ต้องประคองความรักกันไปนะประคองอย่างไรบ้างก็ผมก็คิดว่ามีอยู่3อย่างที่น่าจะดีนะก็คือน้ำคำนะน้ำคำก็คือพูดดีพูดจาดีนะนะให้เกียรติซึ่งกันและกันน้ำใจก็คือการโชว์ออฟนะน้ำใจท่านจะทำอะไรให้กันเป็นประโยชน์ให้แก่กันบ้างแล้วก็น้ำเงินนะก็ต้องดูแลกันบ้างนะสร้างกันสร้างฐานะต่างๆขึ้นมาน้ำคำน้ำใจและน้ำเงินอย่างน้อยที่สุดก็จะทำให้ความรักของท่านนะก็ยังมีความหวานหอมไปได้นะครับผมมีอะไรก็ช่วยเหลือกันระหว่างสามีภรรยากันก็จะต้องมีการจูงมือกอดคอกันไปอย่างนี้แหละครับรวยจนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะก็เรียกว่าต้องมีความฉลาดในการที่จะมีครอบครัวนะฉลาดในการมีครอบครัวนั่นน่ะนะสุภาษิตมีอยู่คำหนึ่งว่าไฟในไม่นำออกไฟนอกไม่นำเข้านะครับทุกคนจะมีจุดอ่อนของตัวเองทั้งสิ้นทั้งปวงนะก็อย่าได้ตีแผ่จุดอ่อนอย่างนี้พร่ำเพรื่อนะครับก็จะเป็นการเร่งสุมไฟให้ความรักเปราะบางเตียงหักแตกหักกันไปนะครับผ่านนะอันดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของว่าวันโชคดีล่ะครับผมวันโชคดีของท่านที่เกิดเกิดปีนักษัตริย์ที่เป็นปีขานนะมีวันไหนบ้างที่คล้องจองสมพงษ์ถูกโชคกับท่านที่เกิดในปีนักษัตริย์ที่เป็นปีขานบ้างก็ได้แก่วันที่9ครับผมวันที่9ธันวาคมนะ2560วันที่13วันที่14วันที่21ครับผม25แล้วก็26นะแล้วก็ไปปี2561เลยครับผม2มกราคม2561แล้วก็วันที่6มกราคม2561เป็นวันที่ดีสมพงษ์กับท่านหมอที่ว่าในการซื้อบ้านใหม่ย้ายเข้าบ้านใหม่นะในการเซ็นสัญญาในการออกรถต่างๆเหล่านี้นะก็เรียกว่าใช้ได้นะครับนะทีนี้ก็จะมาขออนุญาตตอบคำถามนะตอบคำถามของท่านผู้ชมนะครับที่ได้ถามเข้ามาว่า อยากจะให้คุยเรื่องการสักคิ้วต่างๆเหล่านี้นะการสักคิ้วเนี่ยนะก็เดี๋ยวนี้ก็มีทั่วไปร้านเล็กร้านกลางร้านใหญ่แม้กระทั่งโรงพยาบาลระดับ5ดาว6ดาวก็เน้นเรื่องการเรื่องคิ้วด้วยเช่นกันนะครับผมนะก็จะเรียนให้ท่านทราบอย่างง่ายๆอย่างนี้ครับว่าเรื่องคิ้วเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคนคิ้วดกคิ้วหนาก็จะได้เปรียบนะคนคิ้วบางนะครับผมก็จะค่อนข้างจะเสียเปรียบนิดนึงคนคิ้วบางเสียเปรียบอย่างไรคนคิ้วบางก็จะทำอะไรก็ต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักไม่มีคนมาช่วยนะแล้วก็ myself อย่างเดียวเลย myself yourself yourself อย่างเดียวต้องพึ่งพาด้วยตัวเองไต่เต้าขึ้นมาครับผมนะก็จะเป็นเพราะว่าคิ้วเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของเรือนกายนะเป็นเสน่ห์ของเรือนกายคนเห็นแล้วก็ชื่นชอบเลยเงี้ยนะก็เรียกชวนหน้ามองทำให้ใบหน้าของท่านหน้ามองนะเพราะฉะนั้นน่ะบรรดานักแสดงชายนักแสดงหญิงนะดาราชายดาราหญิงอ่ะเขาก็จะขายคิ้วของเขานะก็คือว่าคิ้วของเขาจะให้โชคลาภถ้าคิ้วที่ละเอียดเป็นเมาเป็นมันเงาวาวนะเป็นคิ้วที่ดีมากเลยนะเป็นคิ้วที่ดีเป็นคิ้วที่ให้คุณนะแต่ส่วนใหญ่พวกเนี้ยก่อนที่โชคลาภจะมาเนี่ยปรากฏว่าอายุ21 22 23 24 25 26เนี่ยเรียกว่าดวงชะตาก็จับเข้ามาแล้วนะแล้วพอมาสตาร์ทที่คิ้วเนี่ยนะคิ้วก็คืออายุ31นั่นเอง31 32 33 34อันนี้ก็จะรวยเปี้ยงป้างเลยนะก็เรียกว่าจะให้ประโยชน์มากมายนะครับผมนะก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าคิ้วเป็นเรื่องของเสน่ห์ของเรือนกายนะครับผมนะ
คิ้วที่ดีเป็นคนควรจะเป็นคิ้วที่ละเอียดนะคิ้วที่ละเอียดเนี่ยเป็นคิ้วของคนที่ปัญญาชนนะนะเป็นคิ้วที่มีปัญญาชนแต่คิ้วสั้นเนี่ยวาสนาก็สั้นคิ้วยาวก็วาสนาก็ยาวฉะนั้นท่านสุภาพสตรีนะครับผมก็จะควรจะหันมาใส่ใจเรื่องคิ้วของตัวเองบ้างนะคิ้วที่ยาวก็คือวาสนายาวเพราะฉะนั้นการวาดคิ้วของท่านน่ะก็ควรจะวาดคิ้วอย่างไรบ้างก็ควรจะวาดคิ้วถึง45องศานะถ้าตรงนี้เป็น90องศาตรงเนี้ย590องศาตรงๆเลยเนี่ยนะหางคิ้วนี้ก็คือ45องศาท่านก็พยายามวาดมาให้ถึงหางคิ้ว45องศาแต่ว่าหัวคิ้วทั้งสองข้างห้ามบรรจบกันนะห้ามติดกันเด็ดขาดเลยนะคนจะเว้นช่องว่างไว้2นิ้วนะครับคนเว้นช่องไว้2นิ้วอันนี้ดีเพื่อที่อะไรเพื่อให้พลังลมปราณโชคลาภไหลลงมานะไหลลงมานะครับผมถ้าท่านไปปิดกั้นนะไปปิดกั้นมาต่างๆเราเนี่ยนะก็เรียกว่าโชคลาภมันไม่ได้ไหลลงมาเข้าปากโชคลาภก็จะไหลลงคางนะลงแก้มลงคางแล้วก็ลงอัฐทานหายไปไม่เกิดประโยชน์อะไรแม้แต่นิดเดียวเลยนะทำดีแทบตายเขาก็ว่าท่านอยู่ดีนะท่านก็จะโดนแทงข้างหลังอยู่เรื่อยๆนะคิ้วที่ติดกันเป็นคิ้วที่ให้ต้องชายหญิงท่านใดที่มีคิ้วติดกันท่านก็หมั่นกรนะแบบขนทางนี้ออกมาเปิดโชคเปิดลาภให้กับตัวเองนะครับผมนะท่านทำอะไรท่านก็ไม่โดนแทงข้างหลังทำอะไรก็มีคนสนับสนุนท่านนะครับผมนะทีนี้มาถามกันว่าคิ้วหยาบเป็นอย่างไรเหรอคิ้วหยาบเหรอครับผมคิ้วหยาบก็คนทำงานลำบากอะครับผมทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำนะครับผมนะนิสัยก็คอยจะค่อนข้างจะหยาบไปด้วยครับผมนะจะไม่ละเอียดนะครับผมนะจะพูดจาก็ห้วนๆนะพูดจาก็จะห้วนๆเลยนะครับผมนะก็จะออกจะก้าวร้าวสักนิดนึงนะแต่จริงๆก็ไม่นิดนะครับผมนะเราจะพูดให้ดูดีขึ้นนะโดยภาพรวมก็คิ้วหยาบคิ้วที่เป็นแบบว่าแล้วก็มันไม่ละเอียดอ่ะหยาบแล้วเป็นเหมือนมันไม้กวาดนะส่วนใหญ่ท่านก็ไปดูเอาตรงที่ว่าท่านที่ทำงานแรงงานหนักๆแรงงานกรรมกรเอ่ยแรงงานก่อสร้างเอ่ยอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นคิ้วอีกแบบหนึ่งไม่ใช่คิ้วปัญญาชนไม่ใช่คิ้วห้องแอร์คิ้วห้องแอร์ก็คือคนทำงานห้องแอร์ก็จะมีความละเอียดมีความมันมีความเงามีความเรียกว่าระเบียบนะเป็นคิ้วแห่งปัญญานะครับผมนะอันนั้นคิ้วละเอียดก็จะเป็นใช้แรงงานจะให้เขามาคิดคำนวณอะไรเยอะๆแย่ๆเนี่ยประธานโทษท่านใช้ผิดคนแล้วครับผมท่านต้องเอางานที่ว่าใช้กำลังมีไหมครับท่านถ้ามีบุคคลท่านนี้ที่คิ้วหยาบเขาเหมาะสมกับงานชิ้นนี้ครับผมนะแล้วยิ่งมีกระดูกคิ้วโหนกนูนอ่ะยิ่งใช่เลยยิ่งเด่นชัดมากที่สุดเลยนะครับผมนะก็มีส่วนอีกอันนึงที่คำถามขึ้นมาค่อนข้างจะมีบ่อยทุกอาทิตย์เลยว่าอยากจะสักคิ้วนะอายุเท่าไหร่คุณจะสักคิ้วได้นะครับก็มาดูกันนิดนึงดีไหมนะอันนี้ครับผมประธานโทษนะเอารูปภาพนิดนึงสาเหตุที่จำเป็นต้องเอารูปภาพนี้มาไม่สามารถเอารูปของตัวบุคคลมาได้มากฎหมายคุ้มครองนะสมัยนี้คุ้มครองนะครับผมเราไม่สามารถไปซีซัวสุ่ม4สุ่ม5เอาคิ้วของคนนั้นคนนี้มาตัวเขาอาจจะมีชีวิตอยู่ก็ดีไม่มีชีวิตอยู่ก็ดีอ่ะพ่อแม่พี่น้องเขาฟ้องร้องได้เลยนะครับผมจะจ่ายไม่ไหวนะอันนี้เป็นคิ้วจองหวนครับผมท่านนะคิ้วจองหวนนะคิ้วข้างบนเป็นคิ้วจองหวนนะส่วนคิ้วนี้นะเป็นคิ้วที่ว่าลำบากนะใบหน้าก็ท่านก็ดูเอาอายุเท่ากันอายุเท่ากันมั้ยอายุเท่ากันเกิดก็ปีเดียวกันแต่ว่าเดือนเดียวกันแต่คนละวันนะปีเดียวกันเดือนเดียวกันคนละวันคนหนึ่งเป็นจอมหวนนะแล้วก็มีสมบัติมากมายอีกคนหนึ่งก็เรียกว่าลำบากนะต้องเช่าบ้านเขาอยู่แหละครับผมนะคิ้วมันหยาบนะแล้วก็ตากตำลำบากแบบหลังเลือดขึ้นบัลลังก์เลยสุดท้ายแล้วลูกเมียก็จะไม่ได้อะไรดีด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นวาสนาของผู้ชายอยู่ที่อาชีพวาสนาของผู้หญิงอยู่ที่การที่ได้สามีที่ดีนะครับผม
นะฮะก็จะเรียนให้ท่านทราบอย่างนี้ทีนี้ยังค้างปัญหาท่านอยู่นะก็เรียกว่าติดปัญหาท่านอยู่นะว่าจะสักคิ้วนะอายุเท่าไหร่สักคิ้วดีนะครับผมนะท่านจะดูเอาเองนะครับผมคิ้วอายุในช่วง31 32 33 34 31 32 33 34เนี่ยคิ้วมันอยู่วิ่งอยู่ตรงนี้แหละครับช่วงที่ท่านอายุ31นะถ้าคิ้วของท่านสวยมันงาวนะละเอียดนะไปในทางทิศทางเดียวกันท่านก็จะได้โชคลาภครับผมนะแล้วถามว่าได้โชคลาภอย่างนี้ท่านก็ไปสักคิ้วช่วงที่มีโชคลาภสิได้ไหมไม่ได้สักคิ้วในช่วงที่มีโชคลาภไม่ได้ครับผมเพราะคิ้วเขาทำงานแล้วนะลมปราณมันเดินมาแล้ว31ก็เดินอยู่ตรงนี้แล้ว31 32 33 34คิ้วช่วงนี้ท่านห้ามแตะต้องเลยครับผมแต่ห้ามแตะต้องเลยนะครับผมแตะต้องไม่ได้เลย แล้วถ้าอยากจะทำคิ้วล่ะท่านต้องวางมาสเตอร์แพลนครับผมเรื่องของโหงเฮงอ่ะไม่ใช่ว่าทำสุ่ม4สุ่ม5ได้นะท่านต้องมีมาสเตอร์แพลนต้องท่านไม่รู้ท่านต้องถามผู้รู้หาข้อมูลใหม่นะครับผมนะถ้าอยากทำคิ้วสักคิ้ว3มิติ4มิติ5มิติ6มิติอะไรเงี้ยนะทำกันเนี่ยนะ อายุระหว่าง23 24 25 26 27 28อ่ะท่านไปทำได้นะ23ถึง28อ่ะท่านไปทำได้หรือว่าท่านจะทำจริงๆอ่ะคุณจะเลยอายุ40ไป40ปีก็ไปทำก็ยังโอเคนะแต่ท่านต้องทราบนิดนึงว่าคิ้วของผู้ชายกับคิ้วของผู้หญิงก็ไม่เหมือนกันอีกนะเอ้าไม่เหมือนกันยังไงอ่ะเอ้าคิ้วผู้ชายมันก็ต้องเนี่ยคิ้วผู้ชายนะครับผมคิ้วผู้ชายคิ้วผู้หญิงก็เป็นคล้ายๆวงรีคล้ายๆวงพระจันทร์ครับผมนะแต่คิ้วผู้ชายที่ดีอ่ะนะก็ควรจะมีเหลี่ยมนะมีเหลี่ยมสักนิดนึงมีเหลี่ยมนะก็ดีนะมีความมาตรฐานคล้ายๆมีภูเขากำบังนะกูภูเขากำบังอยู่2ลูกนั่นแหละครับท่านก็จะได้คิ้วที่ดีนะครับผมนะก็เรื่องคิ้วก็เป็นเรื่องที่ว่าเรื่องสำคัญตอนนี้ก็เรียกว่า อยากจะทำคิ้วกันเยอะแยะเลยนะ อยากจะสวยเข้าบ้างอะไรอะไรเงี้ยนะอยากให้เป็นที่ต้องตาต้องใจต่างๆเนี่ยนะแล้วอย่างนึงการสักคิ้วประเทศไทยก็ไม่แพงนะมีราคาตั้งแต่พันกว่าบาทจนถึงหมื่นกว่าบาทนะครับผมนะก็อยู่ที่ว่าสถาบันองค์กรนะสถานที่ต่างๆเหล่านั้นด้วยแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะสถานที่ที่บรรดาเหล่าดาราไปสักก็หมื่นกว่าทั้งนั้นแหละครับผมนะแต่ทั่วๆไปเนี่ยก็ไม่กี่พันบาทนะแต่เมื่อทีนี้ก็จะเป็นการตอบคำถามให้ท่านได้หายข้องใจระดับหนึ่งแล้วนะครับผมนะเรื่องของคิ้วนะครับผมนะก็เรียกว่าโอเคนะครับนะก็ในช่วงนี้ก็เวลาก็หมดแล้วละครับท่านนะก็ผมก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับนะที่กรุณาให้เกียรติติดตามชมนะขอให้ทุกท่านนะครับของนะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นที่รักของทุกท่านนะแล้วท้ายนี้อย่าลืมครับขอความกรุณานิดหนึ่งขอยืมมือของท่านนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribeกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกผมนะและเบอร์ของกับผมก็อยู่ทางนี้เลยครับ089-340-3857ยินดีรับใช้ครับผมกราบสวัสดีครับใจเจียนใจเจียนยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในอย่างที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใดทั้งหมดที่รู้สึกบอกตรงนี้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นกับใครสัมผัสที่รู้สึก
จะขอคอยเคียงข้างเธอ